ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟบอมส์ Channelและวันนี้ค่ะซอฟก็จะมากับการรีวิวโอ้โหมาแล้วกุ๊กุ๊ยชาดานี่ค่ะเพื่อนๆรู้จักเครื่องเสียงไหมคะคือเครื่องเล่นเพลงในสมัยโบราณที่เขาจะมีแบบแผ่นเสียงอันใหญ่ๆต้องเข้าไปในเครื่องแล้วก็มีเข็มแตะหมุนอะไรแบบนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าเครื่องเล่นเสียงค่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบจิ๋วๆเล็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าเครื่องเล่นเสียงจิ๋วตัวนี้เนี่ยจะสามารถเล่นเพลงได้จริงหรือเปล่าและเสียงของมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วลุยเลยค่ะก่อนอื่นเลยนั้นเราแกะก่อนเลยนะคะใช่ค่ะถ้าเราไม่แกะเราก็จะดูด้านในไม่ได้กันเลยค่ะเปิดออกมาแล้วนะคะด้านในเนี่ยจะประกอบไปด้วยโหของเต็มเลยดูทุกคนคือด้านหน้านี้เนี่ยเขาเขียนว่า Teeny Tiny Turntable ค่ะเขาบอกว่ามีแผ่นเล่นเสียงให้เล่นได้ด้วยถึง3แผ่นเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะในนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเจ้าตัวเครื่องเล่นเสียงที่ใส่แผ่นนะคะที่ใส่แผ่นซึ่งเป็นแค่ปลอกเนาะยังไม่มีตัวแผ่นเล่นเสียงอันนี้ก็จะเป็นสมุดเป็นเหมือนมินิพ็อกเก็ตบุ๊กเนาะก็จะมีสตอรี่เกี่ยวกับเจ้าเครื่องเล่นเสียงค่ะว่ามีแผ่นเสียงแผ่นไหนเนี่ยเป็นเพลงอะไรบ้างนะคะโดยใครอะไรแบบนี้มี The Beatles ด้วยคือเขาแถมมาให้ด้วยอย่างเงี้ยหรอคือน่ารักมากเลยค่ะทุกคนคะลองดูเนาะก็จะมีฟันแฟกก็เป็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเครื่องเล่นเสียงซึ่งก็สามารถเปิดอ่านได้นะคะ Oh my god ดีมากเลยอ่ะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ค่ะสติ๊กเกอร์เหมือนไว้แปะบนหน้าแผ่นนะคะว่าแผ่นไหนเนี่ยเป็นเพลงของอะไรหรือเป็นเพลงสไตล์ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาแยกประเภทของเพลงกันประเภทหมายถึงแบบเพลงแจ๊สเพลงร็อกเพลงป๊อปเพลงอะไรอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวเราแกะดูด้านในกันเจนเจนเหมือนของจริงเลยอ่ะว้าวอันนี้ก็คือแผ่นเสียงที่เราพูดถึงน่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยเรามีมาทั้งหมด3แผ่นนะคะก็คือจะเป็นตามนี้คลาสสิกร็อกเรามีแจ๊สแบนด์แล้วเราก็มียุค70ฟังนะคะซึ่งเดี๋ยวเราต้องมานั่งฟังกันเดี๋ยวเรามาแยกกันว่าแผ่นไหนเนี่ยเป็นเพลงดนตรีแบบไหนเอาไหมเออมาเรามาลองดูกันค่ะนี่ก็มีแผ่นเสียงด้วยแผ่นเจนๆมีทั้งหมด3แผ่นนะคะโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดิแผ่นที่1อ่ะจึ๊บจึ๊บเจ็บมีเสียงด้วยอันนี้แจ๊สแน่เลยเราชอบแจ๊สใช่แน่เสร็จแล้วทุกคนทุกสังเกตเห็นว่าแผ่นเนี่ยไม่ได้มีการหมุนจริงๆนะคะไม่ได้มีเข็มแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์คือไม่ใช่เป็นเข็มที่อ่านแผ่นเสียงได้จริงๆนะคะซึ่งเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเจ้าตัวแผ่นเสียงอันนี้เนี่ยสมัยก่อนเลยเนี่ยสามารถเล่นได้2ด้านนะคะก็คือด้านหน้ากับด้านหลังนะคะเหมือนกับแบบถ้าใครทันรุ่นเทปคาสเซ็ตเทปอ่ะก็คือเทปเนี่ยเวลาใส่จะมีด้าน A พอฟังเสร็จปุ๊บแล้วก็พลิกกลับมาด้าน B ฟังได้อีกด้านนึงอ่ะนึกออกไหมซึ่งเป็นเทคโนโลยีในสมัยก่อนเนาะก็ค่อนข้าง Amazing มากเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเราได้แจ๊สแบนด์ละแผ่นต่อมาค่ะทุกคนอันนี้น่าจะอะไรอ่ะมีความร็อกอยู่นะซอว่าใช่เสียงเบสเสียงกีต้าร์อย่างเงี้ยนี่คือคลาสสิกร็อกซอว่าอย่างนั้นแต่เราจะตอบได้ชัดก็เมื่อฟังแผ่นสุดท้ายค่ะทุกคนคะชื่อเชฟนี่คือเพลงยุค70เหรอเนี่ยโอ้ยใช่แน่ๆแสดงว่าเราแบ่งถูกสินะเสียงกันสองแผ่นนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบด้านในของเขาทำงานกันยังไงนะคะด้านหลังเนี่ยซอฟไม่รู้ว่าเขาอ่านแผ่นได้ยังไงอ่ะแต่ด้านหลังก็คือเหมือนจะมีแม่เหล็กอยู่หน่อยๆนะคะแต่ว่าก็ยังมีความ Amazing ในการอ่านแผ่นเสียงได้ยังไงอ่ะสุดยอดพอเราแยกออกได้แล้วแบบนี้นะคะเราก็จะแกะสติ๊กเกอร์มาแปะก็ได้นะแต่ซอฟแบบแผ่นสติ๊กเกอร์เต็มแผ่นอย่างนี้แล้วมันสวยอ่ะเลยไม่อยากแกะก็เลยอย่างนี้แล้วกันนี่เอาแผ่นเสียงเก็บแบบนี้ชุบชุบน่ารักอ่ะเหมือนของจริงเลยนี่เลยค่ะแล้วก็เก็บชุ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 บเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถเก็บเครื่องเสียงของเราแบบนี้นะคะแล้วแบบว่าพกไปที่ไหนก็ได้ง่ายๆน่ารักมากเลยเย้เอาเลยค่ะเป
เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในวันนี้นะคะกับเจ้าเครื่องเล่นเสียงแบบจิ๋วๆอยากจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สมัยนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแบบวินเทจแล้วล่ะหาได้ยากนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีเสน่ห์เฉพาะตัวมากๆเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีเครื่องเล่นเสียงที่บ้านเหมือนกันนะคะหรือว่าเคยฟังแผ่นเสียงจริงๆเนี่ยเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันบอกกันหน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะถ้าเพื่อนๆถูกใจการรีวิวของซอฟนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวซอฟขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย